คือแบบมันเรื่องมันเกิดอย่างนี้ทุกคนประมาณว่าประมาณว่ามี FC คนหนึ่งบอกมาว่าพี่ลองแบบรอพี่กัดเอ็กกับวายมาบวกกันดิแล้วมันจะมีโอกาสเจอเพชรนะพี่โอเคฮะวันนี้คลิปนี้มีคำตอบฮะว่าทฤษฎีของน้องเขาเป็นจริงหรือเปล่าโอเคไปดูกันเลย let's goนะฮะเราจะมาทดสอบกันเลยตอนนี้ผมจะสร้างโลกให้ดูเลยเนาะเพื่อไม่ให้แบบพี่จะโดแบบพี่ก็ขุดตามที่พี่มาร์คไว้พี่ก็ไปเจอเพชรเลยผมจะสร้างโลกให้ดูเลยละกันโอเคแล้วก็ครีเอทีฟอ่ะไปที่เพชรฟูอ่ะฮะแล้วก็ปึ๊บเอาล่ะทุกคนก็เห็นที่ผมเจเนเรตโลกไปแล้วเนาะโอเค2 3 4บวกกับอีก68ปึ๊บพี่กัดก็ลบ166ป่ะจึ๊บพี่กัดก็คือลบ166อ่ะทีนี้คือพี่กัด x ลบ166จะพิสูจน์เลยละกันนะฮะว่าทฤษฎีนี้เป็นจริงหรือเปล่าผมก็เดินไปตรงนี้บินไปดีกว่าลบ166ก็ตรงไหนนะเอ้ยเลยแล้วเลยละตรงจุ๊บอ่ะตรงนี้บล็อกนี้เลยโอเคนั้นเราขุดลงไปดิวายลดลงเรื่อยๆนะผมเปิดไอ้นี้ให้ดูแล้วกันว่าผมจะไม่โกงนะฮะจะไม่หลอกลวงแล้วกันไอ้นี้ขบวนไปโว้ลาวาโอ้ฮะเว้ยมินิทอันนี้คือผมขุดดิ่งลงมาแล้วผมเจอเพชรเลยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนั้นลองใหม่ดิลบ97บวกกับอีก68ก็คือลบ29เดี๋ยวเอาใหม่ดิลบ97บวก68ก็คือลบ29ลบ29ตรงไปด้านหน้านู้นลบไปเลยลบ29ตรงไหนวะตรงนี้อ่ะลองใหม่ดิมันจะจริงอย่างที่น้องเขาว่าป่ะเนี่ยเมื่อกี้ผมว่าน่าจะฟุกนะฮะโอ้แล้วก็มืดสักครู่หนึ่งอย่าในวิชั่นโดบโอเคเพชรจะอยู่ที่ Y12 ถึง Y5อันนี้รู้สึกว่าเราขุดรอบๆหน่อยรู้สึกว่าที่นี่ไม่น่ามีผมว่ามันน่าจะมีโอกาสอยู่ไม่น่าจะใช่ 100% เนาะตรงป่าสปูนนี่เลยชื่ออ่ะลองตรงนี้ดิ70กับ60 72กับ68เคลียร์7 -72บวก68ก็คือลบ4พี่กัดลบ4พี่กัดลบ4เดี๋ยวเลยพี่กัดลบ4ตรงนี้เอาล่ะทุกคนก็โดยสรุปนะฮะรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่าอันนี้น่าจะมีความรู้สึกว่าการหาเพชรยังไงก็เป็นแค่ดวงอยู่ดีทุกคนเนาะก็คือแบบอันนี้ก็คือผมแบบผมว่าน่าจะอยู่ผมว่าน่าจะอยู่ที่ดวงมากกว่านะฮะก็คือแบบการเอา x กับ y มาบวกกันน่ะแล้วก็เอาพอได้พิกัดมาจะกลายเป็นพิกัดของ x มันจะกลายเป็นตำแหน่งของเพชรซึ่งผมขอฟันธงว่าทฤษฎีนี้ผิดนะฮะผมมองว่าทฤษฎีนี้คือมันไม่จ่ายตัวเนาะคือเพชรมันจะเกิดตรงไหนก็ได้นะฮะ
เอาว่าสำหรับคลิปนี้ก็ได้ประมาณนี้ชมนะคะชอบคลิปนี้เลยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกันผู้ชมนะฮะเอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆเลยคือคุณจะเจอเพชรก็คุณจะเจอเพชรที่ไหนก็ได้แหละแล้วแต่ดวงของคุณเนาะก็คือแบบเอาจริงๆวิธีนี้อาจจะใช้ได้อีกอาจจะใช้ไม่ได้ก็แล้วแต่คุณเชื่อแล้วกันนะเจอกันใหม่บ๊ายบายครับ